เป็นกัปตันแต่อยู่บ้านนอกชีวิตพรพันธ์เกิดปรากนักกีฬาวอลเลย์คว้ามือเซตที่1ของโลกเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆชาวไทยต่างร่วมส่งกำลังใจและต่างติดตามการแข่งขันแบบติดขอบจอเลยก็ว่าได้สำหรับความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยล่าสุดทำเอาเหล่าแฟนๆนักลูกยางสาวไทยต้องพากันเฮลั่นหลังเว็บไซต์ volleyballworld.com ได้รายงานสถิตินักวอลเลย์บอลที่มีสถิติการเซตบอลมากที่สุดซึ่งปรากฏว่าอันดับที่1ของตารางตกเป็นของพรพันธ์เกิดปราดหรือกัปตันชมพู่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022โดยสถิติที่รายงานพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำสถิติเซตไป290ครั้งและทำสถิติเซตเพื่อทำคะแนนสำเร็จได้ถึง 35.85% มากกว่าอันดับ2 อย่างบิสบอนเกิร์ดมือเซตทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ทำได้223ครั้งทำคะแนนสำเร็จ 28.12% ส่วนอันดับ3ได้แก่ออฟเบคคันซูจากตุรกีทำสถิติเซต184ครั้งสำเร็จ 26.25% โดยกัปตันชมพู่เกิดวันที่5พฤษภาคม2536เป็นชาวจังหวัดนครพนมเริ่มต้นอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลจากลุงเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองจากการแข่งโรงเรียนแห่งนี้เองที่ทำให้เธอได้มีโอกาสเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและได้ฝึกฝนพัฒนาฝีมือจนเชี่ยวชาญต่อมาหลังจากที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาเธอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจากนั้นก็ผันตัวมาเล่นให้แก่สโมสรวอลเลย์บอลไซโจเดนกีนครนนทบุรีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันมาพัฒนาตนเองจนเมื่อ10ปีก่อนเธอก็ได้รับการดึงตัวมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ตามที่ฝันไว้เมื่อฝันกลายเป็นจริงรายการแรกของพรพันธ์ที่ลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยคือศึกปรินเซสคัพ2012ที่จังหวัดนครราชสีมาและในศึกนี้เธอได้มีส่วนในการพาทีมไปคว้าชัยซึ่งจากการแข่งขันแมตช์การแข่งขันนี้เองที่ทำให้ในอีกหลายศึกการแข่งขันโดยชมพู่มักจะติดรายชื่อ12ผู้เล่นหลักแทบจะทุกรายการโดยเฉพาะในศึกใหญ่อย่างวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปี2013ถือว่าพรพันธ์เกิดปราดเป็นมือเซตอันดับต้นๆของโลกเพราะเคยคว้ารางวัลเบสเซตเตอร์หรือมือเซตยอดเยี่ยมของลีกในปี2020ในตอนที่เล่นให้กับสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์และยังเคยได้รับรางวัลตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมของลีกในปี2022กับสโมสรจาการ์ตาแมนเดลีป๊อปซีโวโปวานอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าจุดเด่นของกัปตันชมพู่คือรวดเร็วว่องไวและเซตที่แม่นยำสามารถสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ตบอย่างง่ายดายเธอเปรียบเป็นมันสมองของทีมเธอคืออีกหนึ่งคีย์สำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์เนชั่นลีกปีล่าสุดนี้